กำลังวิกฤตเศรษฐกิจเป็นพิษมาเข้าทุกวันคนไทยก็แบ่งแยกกันพวกเธอพวกฉันวุ่นวายเลือดแสนก็คนไทยขาดสามัคคีแก่งแย่งชิงดีกันทั่วทั้งดินแดนแล้วใครจะมาช่วยเราเศรษฐกิจ